พัทยาสตูดิโอ 28.6 ตารางเมตรครับเปิดประตูผ่านดิจิตอลดอร์ล็อกเข้ามาก็จะเจอชุดตู้นี้นะครับเป็นตู้เก็บรองเท้าและเก็บของวิวให้สูงถึงเพดานเลยนะครับมีซอฟต์โค้ดโซนแรกเนี่ยเป็นการกั้นส่วนมีกลิ่นออกจากโซนวิ่งนะครับข้างๆตู้เก็บรองเท้าที่ว่าจะเป็นที่วางทีวีแล้วก็บิวตู้เก็บของด้านบนให้นะครับชุดนี้เป็นหน้าบานไฮครอสสีขาวเชื่อมต่อกับชุดครัวเพรดแบรนด์ฮาเฟเล่เช่นกันครับมีประตูบานเลื่อนกั้นปิดให้ไม่ให้กลิ่นไม่พึงประสงค์เข้าไปในโซนนอนนะครับเป็นบานเลื่อน2ตอนห้องน้ำถูกกั้นไว้ตรงนี้ให้ฝักบัวแบบแบรนด์ชาวเวอร์ด้วยนะครับกระจกกั้นอาบน้ำบานเปลือใหญ่แล้วก็ทีเด็ดคือสมาร์ทมิเรอร์ครับทัชเพื่อเปิดไฟเข้าไปที่ห้องนอนกันครับเนื่องจากเป็นห้องสตูดิโอทุกอย่างก็จะเชื่อมกันหมดที่ตรงนี้มีเดย์เบดเก๋ๆให้ดูวิวจุดเด่นของห้องนี้นะครับเป็นสตูดิโอที่ได้หน้าต่างเข้ามุมบานเลื่อนออกระเบียงเป็นบานเลื่อน2ตอนเดเบสเข้ากันได้ดีกับชุดหน้าต่างข้างมุมบานใหญ่บานนี้ครับมีบานกระทุ้งเปิดทางซ้ายมือมองออกไปเชื่อมต่อกับระเบียงได้ดูทีวีตรงข้ามเตียงนอนครับแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้าชุดสวยๆตรงนี้เป็นโค้งเปิดแล้วก็เก็บของได้ครับเก็บกระเป๋าเดินทางได้ด้วยกระจกเยอะมากเวลานอนดูวิวสวยๆซึ่งเป็นวิวจริงนะครับของโครงการเห็นทะเลด้วยในชั้นสูงปิดกั้นออกไปด้วยบานเลื่อนกั้นความเป็นส่วนตัวครับและนี่คือชุดโต๊ะเครื่องแป้งกับกระจกOnce.